กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมพูดถึงเทคนิคการโน้มน้าวเนี่ยมันก็ต้องเป็นเทคนิคส่วนตัวด้วยนะครับคุณกุ้งมีเทคนิคอะไรที่โน้มน้าวให้เขาหันมาใส่ใจมือและเล็บเทคนิคของกุ้งง่ายๆก็คือว่าบีบให้เขาลองเลยค่ะอาจารย์คะนะคะแล้วสำหรับคุณผู้หญิงที่ยังโสดนะคะเราก็อาจจะบอกเขาว่าเนี่ยถ้ามีหนุ่มๆมาขอแต่งงานเราถูกไหมคะอาจารย์เขาก็จะขอมือเราไปถ้ามือเหี่ยวก็ไม่ไหวนะคะก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเราเองเราก็เลยคิดว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะโน้มน้าวเขาไม่ต้องอะไรมากลองทาเลยนะไม่ต้องไปเสียเวลาอารัมพบทเยิ่นเย้อเพราะว่า1ของชิ้นเล็กราคาไม่สูงคุณภาพดีและกลิ่นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะถูกใจโดนใจตรงกลิ่นนี่แหละมีเยอะไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะกลิ่นมีเยอะมากค่ะครับอะไรอะหอมดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วพกง่ายพกสะดวกนะคะก็ตัดสินใจซื้อเลยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะถ้าอยากจะให้เขาเห็นผลชัดอีกอย่างนึงก็คือให้เขาทาข้างนึงนะคะหลังมือเนี่ยหรือว่ามือของเขาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันเห็นความต่างค่ะเราเชื่อมไปหาสินค้าตัวอื่นๆด้วยได้ไหมเชื่อมไปได้ค่ะคือพอเขารักมือไปแล้วเนี่ยมันบางคนบอกว่าเริ่มต้นตัวแรกฉันซื้อตัวนี้ก่อนแล้วมันสามารถลามไปถึงการนำเสนอสินค้าตัวอื่นๆได้ด้วยไหมคะได้ค่ะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของผิวถูกไหมคะพอเราดูแลมือและเล็บดีละนะคะผิวแล้วก็อาจจะถามเขาต่อแล้วทุกวันนี้ใช้โลชั่นของอะไรอยู่เงี้ยค่ะพอเขาตอบมาแล้วก็สามารถเล่าได้อย่างเช่นสมมติว่าตัวแอตตาซันทีนเงี้ยค่ะเราสามารถโยงไปได้หลายผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าจะเป็นดูแลหน้าดูแลผิวแบบกินแบบดื่มได้หมดเลยค่ะครับพอเราไปเรื่องที่มือปั๊บไปคอลลาเจนก็ได้ละทีนี้ใช่ไหมชนิดดื่มหรือชนิดอะไรก็ว่ากันไปทีนี้คุณกุ้งเองเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องความสวยความงามแต่ท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะขยายงานกลุ่มนี้เตรียมตัวอะไรบ้างที่คิดว่าไปแล้วจะไม่ผิดหวังพูดง่ายๆไปแล้วได้ยอดไปแล้วได้ยอดนะคะก็พก2ตัวนี้ไปเลยนะคะก็จะเป็นตัวเจลล้างมือกับครีมล้างมือสูตรไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะก็ให้เขาลองเลยนะคะซึ่งอย่างทุกวันนี้เราใช้ชีวิตประจำวันอะบางครั้งเราหยิบโทรศัพท์นะคะเราไปเข้าห้องน้ำบางครั้งรีบออกมายังไม่ทันอะไรเลยนะคะไม่ทันล้างมือเลยเราก็หยิบอันนี้มาหรือเราไปเดินห้างเราไปจับตัวบันไดเลื่อนไปกดลิฟต์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเชื้อโรคเยอะมากในตอนนั้นนะคะเราก็สามารถเอาออกมาล้างได้เลยแล้วให้เขาสัมผัสเขาจะรู้สึกมันไม่แห้งตึงเหมือนในโรงพยาบาลจากประสบการณ์ก็คือเวลาเขาลองแล้วอ่ะเขาถ้าเป็นของโรงพยาบาลหรือว่าตามสถานพยาบาลต่างๆที่มีให้ลองอะค่ะเขาจะไม่ชอบไม่ประทับใจเพราะมันจะเย็นมันจะแสบแต่ของเราไม่เป็นแบบนั้นครับเราเองเราคิดว่าข้อสำคัญคือสินค้าต้องมีติดตัวไปต้องมีนะครับมีลักษณะของภาพรูปอื่นๆที่สามารถช่วยขยายงานได้ไหมมีค่ะกุ้งมีผู้มุ่งหวังนะคะมีลูกค้าเขาใช้ก่อนหน้านี้เล็บเขาอะค่ะจะเป็นเชื้อราเพราะเขาทำอาหารเขาเป็นแม่ค้าขายอาหารนะคะทำอาหารแล้วแบบต้องล้างจานต้องล้างผักซึ่งผักพวกนี้เขาก็จะมีสารเคมีอยู่ถูกไหมคะครับบางครั้งเราเอามือเราเนี่ยไปสัมผัสโดยตรงอ่ะมันก็จะเป็นเชื้อราเล็บเขาจะลอกครับลอกถึงตรงกลางเล็บเลยนะคะแล้วพอเขาเอาครีมทามือและเล็บไปอะค่ะเล็บเขาค่อยๆสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ก็เรียกเป็นสมูทคือหมายความว่าเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ตอนนี้ก็ปกติสวยงามเหมือนเดิมมันก็ช่วยได้นะฮะในเรื่องของปกติเราไม่เคยบำรุงไงพอเราจะต้องมาบำรุงปั๊บหลายคนคิดว่ายากแต่จริงๆมันง่ายนิดเดียวนะฮะแต่สินค้าแบบนี้ในท้องตลาดก็มีพูดยังไงให้ชนะหลายคนจะไปนำเสนอแล้วก็จะไปติดกับดักนิดหน่อยว่าเอ๊ะเรากังวลว่าเขาเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาก่อนเราจะพูดยังไงดีเปรียบเทียบเลยค่ะเปรียบเทียบราคาสารสำคัญนะคะซึ่งถ้าเอาสารสำคัญมาเทียบกันเนี่ยพอๆกันแต่สิ่งที่จะทำให้เราชนะก็คือราคานะคะราคาของเราถูกกว่ามากๆนะคะมันจึงเป็นโอกาสที่ทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายครับค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวทำตลาดได้ดีด้วยสินค้าเนี่ยเคยคิดไหมว่าทำไมมันถึงขายดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมก็อย่างเช่นทางตะวันตกก็เข้ามาถูกไหมคะ คนไทยเราสวัสดีแค่นี้ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวอะไรกันแต่ถ้าเป็นต่างชาติเขาจะจับมือเราถูกไหมคะสวัสดีเป็นยังไงเนี่ยพอเขาสัมผัสมือเราหน้าตาสวยนะคะแต่มือหยาบก็ไม่ไหวค่ะอาจารย์คะพอไปจับปั๊บจะรู้สึกเลยว่าถ้ามือมันด้านๆเนี่ยเ
จะแอบถูกนินทาใช่ค่ะจะแอบถูกเช่นเช็คแฮนด์ใช่ค่ะแล้วเราก็นึกในใจว่าทำไมมือเขาสากอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปยื่นมือเช็คแฮนด์ทักทายแล้วเรามีความรู้สึกมือเขานุ่มเราก็บอกโอ้เราจะพูดตรงนั้นเลยมือนุ่มจังเลยนะนี่คือลักษณะแบบนี้หลายคนบอกว่าแล้วสินค้ากลุ่มนี้ถ้าจะว่าไปแล้วแต่ละเดือนเนี่ยเราจะทำการตลาดเนี่ยยอดขายมันโอเคไหมมันพอทำให้เราได้เนื้อได้หนังบ้างไหมได้ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นตัวทำความสะอาดมือเนี่ยขายได้ตลอดอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากดูแลมือและเล็บหรือแม้กระทั่งคุณแม่ค่ะที่เขามีลูกน้อยนะคะเขาต้องสะอาดทุกอย่างต้องแบบคลีนอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีพกติดตัวไว้แล้วก็ถ้าเป็นตัวบำรุงมือและเล็บเนี่ยถ้าคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นช่วงปกติเขาก็ดูแลไปแต่ช่วงที่จะขายดีอีกช่วงนึงก็คือช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะโลชั่นทาผิวไม่เข้มข้นเท่าโลชั่นทามือครีมทามือนะคะซึ่งจะตอบโจทย์มากในช่วงฤดูหนาวแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาทั้งตลอดทั้งปีก็จะสามารถขายได้สำหรับผู้ที่มีปัญหาและผู้ที่อยากมือสวยอยากมือนุ่มนะดังนั้นเนี่ยฤดูกาลก็มีส่วนแต่ว่าในชีวิตปัจจุบันนี้เนี่ยก็สามารถทาได้เพราะว่าเสน่ห์ของมันอีกอย่างนึงคือมันก็ไม่เหนียวเนื้อหนาด้วยใช่มั้ยพอมันไม่เหนียวเนื้อหนาปั๊บมันก็ดูเหมือนกับทาได้ในทุกๆวันมีการแนะนำทีมงานไหมครับว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโอกาสเพราะว่าทีมงานเราบางทีเราเป็นอัพไลน์นะเราก็ต้องบอกเขาว่าสินค้าตัวไหนมีศักยภาพสินค้าตัวไหนมีโอกาสทางการตลาดเราเทรนทีมงานยังไงเกี่ยวกับสินค้านี้ก็บอกเกี่ยวกับจุดเด่นของเขานะคะของผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วก็ให้เขาทำตามเหมือนเราก็แค่เราใช้ก่อนนะคะใช้แล้วก็เอาติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาเราไปเจอใครนะคะเราก็สามารถบีบให้เขาลองได้แม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็ตามนะคะขอให้พกติดตัวไว้แล้วกันมีโอกาสแน่ๆใช่ค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจได้ง่ายๆนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ